ก็มีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับซึ่งคนภูเก็ตรู้จักกันดีนะครับน้องนนท์นั่นเองสวัสดีทั้งสองคนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะนนท์นี่คุ้นเคยภูเก็ตอยู่แล้วเด็กภูเก็ตเนาะแล้วสวยนะครับคุ้นเคยภูเก็ตหรือเปล่าครับก็คุ้นเคยใช้ได้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนนครค่ะพี่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่อ่ะนี่ก็มาเที่ยวหลายทีแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมาบ้างแล้วใช่ไหมมาบ้างแล้วค่ะอืมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาในฐานะแขกของเป็นสถานะเปลี่ยนไปเลยเนาะจากเมื่อก่อนที่เราก็แบบว่านั่งฟังเขาสัมภาษณ์ดูยูทีวีนนด้วยใช่ไหมใช่ไหมคราวนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเปลี่ยนสถานะเป็นนักร้องไปแล้วยังมองบ้านที่ภูเก็ตเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าก็เจริญไปมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำนะเท่าที่เรากลับมาแต่ก็ในมุมมองของคนแล้วก็น่ารักขึ้นครับแล้วเราก็ได้เห็นในหลายๆคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในการแสดงของคนต่างๆเนี่ยครับแล้วกับอย่างเมื่อก่อนที่เราเรียนในฐานะเราได้เจอนักร้องมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นโน้ตขอไลเซนส์หน่อยอะไรเหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าเริ่มเรียนจะเข้ามหาลัยกันแล้วกับเพื่อนๆแล้วก็เลยเริ่มกระจายกันเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกันบ้างไม่ได้กลับมาเลยครับใช่เกือบเพราะว่ามีแฟนคลับเยอะหล่อขึ้นหรือใช่หล่อขึ้นหน้าใสขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วอย่างสวยก็สวยขึ้นนะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ย้อนกลับไปซีซั่นแรกจะเห็นสวยอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นไงเราต้องดูแลตัวเองเยอะมากเลยใช่ไหมคืออาจจะเป็นเพราะหนูผอมลงอ่ะพี่พอผอมลงมันก็เลยแบบว่าเพราะเราทำงานหนักโดนใช้งานหนักหรือว่าอะไรครับไม่ค่ะหนูลดกิโลกรัมไปอยากมีงานหนักๆนะคะรับมาเลยงานชอบค่ะนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงผลงานของแต่ละคนอย่างนี้เราย้อนกลับไปก่อนเอาสวยก่อนดีกว่านะฮะใช่ค่ะพี่ซีซั่นแรกเลยใช่ไหมครับค่ะนั้นทีนี้ตอนที่เราเป็นตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาประกวด The Voice เนี่ยนะตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ครับก็ร้องเพลงกลางคืนค่ะพี่ก็คือร้องก็เป็นนักร้องอาชีพปกติเนี่ยค่ะที่เมื่อก่อนนั้นก็เรียนดนตรีมาอ๋อใช่นะครับแล้วพอเขาประกาศสมัครปุ๊บลองเลยใช่ไหมลองเลยค่ะพี่ก่อนหน้านี้หนูเคยแข่งโค้กพิซซิกาวอร์ดมาก่อนนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพลงกับค่ายทำมอลลูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยมีงานออกมาแล้วเคยมีงานออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักเพราะตอนนั้นก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะพี่ก็เคยผ่านมาจากเวทีประกวดเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วก็เล่นกลางคืนที่กรุงเทพคือหนูว่าหนูโชคดีมากที่หนูได้ไปอยู่กรุงเทพก่อนที่จะประกวดThe Voiceประมาณเกือบ2ปีค่ะเพราะว่าถ้าคือมันได้ประสบการณ์อ่ะพี่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากศูนย์เลยนี่คงจะแบบใช่คือหนูไปร้องกรุงเทพคือหนูแบบว่าเมื่อก่อนหนูร้องต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่ร้องต่างจังหวัดกับกรุงเทพมันคนละเรื่องเลยแล้วตอนนั้นเราร้องเพลงแนวไหนครับก็ร้องเพลงสตริงแล้วก็สากลทั่วไปวาไรตี้แบบเน้นแบบพลังอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ค่ะพี่บางทีก็ร้องยังไม่ดีว่ายังไม่ตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยคือพลังบางเพลงอ่ะพี่หนูร้องร้านเหล้าแบบนี้พี่ถ้าพลังมากเกินคนก็จะไม่ฟังบางทีแล้วก็เอ็นเตอร์เทนก็หลายแนวไปวาไรตี้ไปนะครับทีนี้ในส่วนของนนท์เนี่ยอย่างของสวยก็มีประสบการณ์ร้องกันคงกันคืนมีโน่นมีนั่นของเรานี่แบบว่าเรียนหนังสือเลยมีน้อยมากครับเทียบอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นในสายของดังเป็นนักเรียนครับแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสนะไปร้องกันคืนแต่ว่าก็จะมีได้ทำวงกับเพื่อนครับมีวงแล้วก็เคยไปประกวดตอนนั้นก็ประกวดยามาฮ่ามิสิกแบนด์เพื่อนปี2013ครับแล้วก็ตอนนั้นชื่อวงประหลาดครับไปกับเพื่อนสมาชิกอีก4คนครับก็ได้รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมมาของปีนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีเล่นกลางคืนอะไรเงี้ยถ้าจะคุ้นจริงๆเลยนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็จะเป็นที่หลาดปล่อยของผมจะไปเล่นตรงนั้นนะครับใช่ก็เริ่มกลับมาร้องตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ร้องลูกทุ่งมานานแล้ว6ปีแล้วก็เสียงแตกแล้วก็หายไปเสียงแตกเป็นลมขึ้นใช่ใช่นะฮะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของแต่ละคนซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นยังไงนี่เราก็ไม่ย้ำให้ได้ทราบเป็นครั้งหนึ่งนะครับยังจำวันแรกที่เขามาที่โรงเรียนได้ใช่ไหมฮะจำได้ครับจำได้เลยใช่ไหมที่เขามาบอกว่าเราได้เข้ารอบไลน์ออดิชั่นตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นชอบทำอะไรอยู่ในประชุมทุกอย่างคือหลอกลวงครับเซตอัพขึ้นมาจริงใช่เพราะปกติคือม.4เนี่ยจะไม่มีแบบประชุมอะไรอยู่แล้วในคาบของประชุมก็จะไม่มีประชุมที่เป็นสปีลภูเก็ตครับแต่อยู่ที่ก็มีประชุมแล้วก็หยิบฉลากขึ้นมาเป็นห้องผมด้วยทั้งที่ห้องผมก็ไม่ได้อยู่ท้ายสุดไม่ได้อยู่หลังอยู่กลางๆก็ต้องให้แสดงจัดประชุมขึ้นมาเราก็ขึ้นไปแสดงขึ้นไปแต่ปรับลงมา
วันนี้ก็มีกลุ่มชายชุดดำเข้ามาชายชุดดำโหน่ากลัวใช่ต้องหรืออะไรเข้ามาแล้วก็เขาทุกคนก็ตกใจกันแต่ว่าเห็นข้างหลังเราเป็นเสื้อ I want you ซึ่งเราเคยเห็นเสื้อนี้แล้วมันก็ปรากฏแล้วแต่ว่าแง่ๆเลยคือหรือเปล่าหรือยังไม่ได้คือเราก็ไม่ใช่ประชากรคนเดียวที่ไปที่ไปประกวดแล้วกันอ๋อซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตเด็ก 5,000 กว่าคนนะครับซึ่งมีพี่หลายๆคนที่ไปประกวดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเรามันน่าจะไม่ใช่เราแหละเพราะว่าเท่าที่ได้ไปคุยในบรรยากาศนั้นก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่เลยเราก็ยังรู้สึกเลยว่าเราก็ยังไม่โอเคกับตัวเองเพราะเราก็ทำไม่เต็มที่อย่างเงี้ยเราเกรงมากครับแต่ตอนนั้นก็เขาก็แบบวันนี้เขาก็มาประกาศนะครับแล้วก็เอ่ยชื่อเราไปแล้วหลายคนเรียกกันหูดับไปเลยครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยกขึ้นมาใช่ก็เป็นยังจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีฝังใจเลยชนะแล้วสุดท้ายก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ได้เป็นแชมป์คนแรกนี่นาทีแชมป์นี่เนาะสุดยอดเลยเนาะทุกคนก็ลุ้นไปรอบสองหูดับรอบสองเหมือนกันสวยถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงตรงนั้นแต่เราก็ถือว่าได้โอกาสที่ดีมากๆเนาะคือได้ไกลแล้วค่ะพี่หนูก็แปดคนสุดท้ายแล้วค่ะพี่มาแพ้ทางถนนถนนใช่ไหมถ้าหนูเชียบคอถนนซะก่อนดีกว่าหนูอาจจะไปหลังเวทีนี้ตบตีใช่ไหมไม่ตบก็ไม่ตบมีครับก็มีเชื่อกันโอ้ไม่ใช่ไม่คือตอนนั้นก็เป็นคนใต้เหมือนกันค่ะแล้วก็เชียร์คนใต้กันอยู่แล้วค่ะคือมันมีหลายภาคมากเลยไปคนเยอะมากคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆหรอคือคุยกันคนละภาษาเลยนะมีใต้อีสานอะไรแต่ว่าสนุกค่ะเป็นรายการที่รอบสุดท้ายก็จะเป็นคนที่สวยที่อยู่รอบสุดท้ายของใช่แล้วก็งัดบัตรเด็ดนะครับพี่สวยก็ฮาวานในกีฬาขึ้นมาที่แบบเธอประกวดชนะในเวทีไงครับใช่แล้วกันเราก็กลับมาลูกทุ่งที่เราไม่ร้องมานานแล้ว4ปีไงครับคือนี่ถ้าได้พูดถึงการเล่นการได้อย่างสวยมองนนท์ว่าเหมาะไหมคนนี้ที่จะได้แชมป์หรือว่าความรู้สึกเราจริงๆของคนนี้หนูว่าน้องนนท์ยังไม่ทันพูดเลยนะคะน้องนนท์เป็นเด็กน่ารักค่ะหนูว่าน้องนนท์สมควรจะได้รับโอกาสค่ะคือความจริงเหมือนที่นนท์เคยบอกว่าคนเคยเห็นเราตอนที่เราหนึ่งเริ่มต้นกับสิ่งตอนที่เราตอนนนท์เป็นแชมป์แต่ว่าระหว่างทางเขาไม่เคยเห็นแต่เหมือนหนูอยู่กับนนท์หนูจะเคยเห็นระหว่างทางของเขาอ่ะคือเราคือไม่ได้ตอนภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าก่อนที่เพลงจะออกอย่างเงี้ยค่ะคือเราเห็นว่านนท์ทำงานมาใช่เราเห็นว่านนท์ทำงานมานนท์พยายามไปเรียนไปฝึกตัวเองเรียน acting เลยนู่นเลยนี่คือทั้งที่แบบเราเห็นนนท์เป็นคนที่ทำได้หลายอย่างแล้วทั้งที่เขาทำได้อยู่แล้วนะ acting หรือว่าเล่นกีตาร์นนท์เป็นคนเล่นกีตาร์เก่งแต่เขาก็ยังไปเรียนเพิ่มคือเรารู้สึกว่าใช่เรารู้สึกว่าเด็กที่มีความพยายามและมีความตั้งใจอะค่ะพี่เราควรให้โอกาสเขาค่ะเหมือนพวกหนูเนี่ยแก่แล้วคือถามว่าแก่กว่านนท์แล้วแต่นนท์ยังมีหนทางที่จะไปได้อีกไกลนะคือหนูเป็นหนูภูมิใจแทนนนท์ตัวนนท์มากเลยคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยนนท์อายุแค่นี้นนท์แบบว่าโชคดีมากเลยอ่ะนนท์เป็นเด็กที่แบบไม่รับโอกาสดีมากจริงๆพี่แล้วเราสนับสนุนเขาแล้วเขาตั้งใจไงถ้าเราไปสนับสนุนคนที่แบบว่าวันนี้ร้องก็ได้ร้องไม่งั้นเลยไม่ได้อยากร้องหรอกอันนี้คือความตั้งใจใช่มันต่างกันมันต่างกันกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมากกว่าตั้งความรู้สึกของสวยแล้วนนท์มองสวยยังไงบ้างครับเป็นพี่สาวที่น่ารักครับแล้วก็ดูแลกันมาตลอดแล้วจะเป็นการร่วมเดินทางของผมแต่คุณเจอปัญหาหลายๆอย่างที่เขาได้รับการจัดไม่เป็นไรหรอกงานนี้ไม่ต้องแบบคิดมากทำให้ทำได้อะไรไปเลยแล้วก็คนดูก็จะพร้อมรับเพราะผมจะเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกครับจะจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าอย่างผมเมื่อกี้ตั้งผมเล่นได้แล้วรู้สึกเลยว่าอยากให้คนดูคนฟังอ่ะเขาได้รับอะไรที่มันดีกว่านี้รู้สึกเราอยากให้ดีกว่านั้นแล้วเราก็สนใจที่ทำเนี่ยแต่ว่าพอในการที่มันเป๊ะมากก็จะมีพี่สวยคอยปกป้องไม่เป็นไรอาจจะต้องเครียดขนาดนั้นซีเรียสขนาดนั้นก็ให้เบาลงมาบ้างเพราะว่าอย่างพี่สวยมีประสบการณ์ของเล่นกลางคืนบางทีก็ต้องเล่นเพลงที่ซ้อมมาหรือบางทีก็จะมีอะไรที่มันนอกสคริปต์อย่างเงี้ยครับมันเป็นประสบการณ์ที่มันมาแชร์กันนอกสคริปต์เกินไปแล้วใช่แล้วก็มันทำให้เราถือว่าเราตลอดการทำงานเนี่ยพอได้เดินทางกับพี่สวยแล้วรู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มโอ้โหสนุกแบบนี้เลยอย่างนั้นเลยแสดงว่าก็จะมาในแนวพี่สาวที่ช่วยประคับประคองพี่สาวที่เก่งมากแต่ว่าคือบอกว่าอยู่กับนนท์เนี่ยอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะเจอคือเราจะฮากันตลอดเป็นเรื่องเดียวที่แบบว่าเข้ากันได้แบบไม่ได้นัดหมายก็คือนนท์จะมีมุกแล้วหนูก็จะคือถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันคือจะชอบกัดกันแต่ว่าสนุกค่ะพี่หนูชอบให้นนท์แกล้งหนูนะหนูว่ามันดูพี่น้องอ่ะมันดูเอนเตอร์เทนดีมันตลกดีอ่ะพี่มันสนุกตอนนี้ได้ฟังได้เห็นความน่ารักของพี่น้องคู่นี้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับทีนี้มาถึงงานของแต่ละคนมากอ่ะสวยก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยเพลงมาให้เราได้ฟังคือเพลง
ขอโทษที่รักเธอมากเกินไปใช่ค่ะโปรเจกต์นี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ชื่อว่า PS I Meet You ค่ะจะมีผู้หญิงใน The Voice 4คนที่เราคิดถึงเสียงเขาแต่ว่าไม่ได้ฟังกันมานานแล้วก็จะมีพี่เมย์ฝนพาที่เมื่อก่อนตอนแรกท้องแล้วก็มีพี่นิกยาดาค่ะก็ร้องเสียงของพี่โรสหน่อยโดนแพ้พาแล้วก็น้องกูมอร์วีซีซั่นหนึ่งน้องกงร้องเพลงละครเยอะมากใช่ค่ะก็แล้วก็สวยค่ะสี่คนก็พี่ฟันกงมูลโปรดิวเซอร์ก็ได้มองเห็นว่าสี่คนนี้เนี่ยคิดถึงเสียงเขามากแต่ตอนนี้เขาอยู่ในการเราอยากทำเพลงให้เขาจังเลยก็เลยจับมารวมกลุ่มกันค่ะเป็นโปรเจกต์เป็นความคิดถึงขึ้นมานะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้มีทั้งหมดก็คือสี่คนสี่เพลงใช่ค่ะสี่คนสี่เพลงคนละเพลงมาถึงเพลงของสวยมีความพิเศษยังไงบ้างครับความพิเศษของหนูนะคะต้องบอกว่าขอบคุณพี่ก้องสารัตค่ะเพราะพี่ก้องสารัตได้มาถ้าเป็นเกสทั้งกีตาร์ให้เลยโอ้เยี่ยมเลยคือเป็นต้องใช้คำว่าเป็นบุญค่ะพี่ต้องบอกนนแทบนนได้รับโอกาสนี้นนจะรู้สึกเป็นบุญเหมือนพี่เลยเพราะว่าพี่ก้องเขางานเยอะมากค่ะพี่เขาไม่มีเวลาแทบจะไปเที่ยวของตัวเองเลยแต่เขามาเล่นกีตาร์ให้หนูรู้สึกว่าเป็นบุญชีวิตมากค่ะพี่จริงจริงค่ะพี่นะครับก็เป็นความพิเศษของเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันเต็มๆสำหรับเพลงขอโทษที่รักเธอมากแต่เพลงนี้พูดถึงได้อะไรไหมครับเพลงนี้พูดถึงความรักที่เรารักใครสักคนแล้วแบบทำทุกอย่างเพื่อเขาจนมันมากเกินไปการเป็นการล้ำเส้นชีวิตเขาค่ะใช่บางครั้งเราทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเรารู้สึกว่าความรักที่เราให้มากยิ่งมากยิ่งดีแต่สำหรับคนบางคนมันมากเกินไปมากจะไม่ดีก็ได้เป็นอีกมุมนึงเนาะอีกมุมบางคนบอกให้อย่างเดียวนึกว่ามันจะดีไม่ใช่หรอกพยายามไปแล้วนะครับเดี๋ยวได้ฟังเพลงนี้ทีนี้มาถึงของนนท์บ้างแล้วก็ออกมาหลายเพลงแล้วเนาะใช่ครับแต่จะเป็นก็ซิงถ้าเป็นซิงเกิลตัวเองยังเป็นซิงเกิลที่4อยู่เลยครับ แต่ว่าถ้าเป็นเพลงประกอบละครโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆใช่ก็เลยดูเหมือนว่าเพลงผมเยอะมากใช่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์มาก็มีเพลงยังไม่เคยไม่สนิทถ้าไม่รักเธอครับแต่ถ้าเริ่มรับซิงเกิลแรกของจริงก็คือเพลงไม่สนิทเพราะยังไม่เคยทำเพลงที่เราใช้ประกวดตอนนั้นครับนะฮะและนี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยแล้วคือเพลงเกินมาตรฐานเกินมาตรฐานเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่16แต่ว่าสัปดาห์นี้กำลังรายงานอยู่ยังไม่บอกเดี๋ยวมาดูได้ว่าอยู่ได้โอเคได้ครับโอเคได้ว้าวดีใจมากเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งรายงานไปจนถึงอันดับที่17เองนะครับเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าต้องหยุดอยู่เพราะว่าต้องเพลงด้วยแหละหรือว่าเดี๋ยวเพี้ยนสับเพี้ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นไม่ใช่นะฮะพูดถึงเพลงเกินมาตรฐานนิดนึงนะฮะจะมีพูดถึงอะไรครับจริงๆแล้วเพลงนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าตอนแรกหลังจากที่ไปทัวร์มาหลายๆพื้นที่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเพลงในมือที่มันเพลงช้าแล้วก็เพลงจังหวะมีเดียมเยอะมากทำให้เวลาเราไปโชว์คือคนดูพยายามสนุกกับเราแหละคนดูเขาสนุกเอนจอยกันแต่ว่าบางทีเขาก็อยากมีโมเมนต์ที่แบบเพลงมีกรูฟขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยหันกลับมาแล้วก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ทำซิงเกิลตัวเองเลยมัวแต่ไปทำซิงเกิลของคนอื่นไปทำงานละครเพลงละครอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยกลับมาครับแล้วก็ทำซิงเกิลที่มีจังหวะมากขึ้นทีนี้พอเพลงที่มีจังหวะครับเราก็จะได้เพลงของเพลงมีความสุขก่อนเลยความสุขแล้วก็จะว่าอยากจะพูดอะไรที่มันฟิลกู๊ดกู๊ดบวกไปเอ็มวีก็ดูแล้วยิ้มเพลงก็ฟังแล้วยิ้มเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของเพลงเกินมาตรฐานเป็นเพลงที่พูดถึงความรักบวกๆแล้วก็คนรักที่บวกมากๆจนเกินมาตรฐานดีมากนะฮะซึ่งเพลงนี้นี่คุ้นเคยอยู่แล้วแฟนคลับก็ขอนมาครับบ่อยๆอยู่แล้วนะฮะคนนั้นแต่งเก่งเยอะเนาะนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเพลงนึงด้วยเวลาอันเล็กน้อยจริงๆเดี๋ยวยังไงให้สวยขอโทษที่รักมากเกินไปแบบสดๆท่อนนิดนึงได้ไหมอยากฟังแบบพลังเสียงเดี๋ยวน้องก็ต้องเตรียมไว้นะได้จริงจริงเราไม่มีกีตาร์มานะไม่เป็นไรตอนนี้ก็จิบน้ำกันสักนิดนึงนะโชว์กันหน่อยเลยเริ่มจากสวยก่อนแล้วกันนะครับขอโทษที่รักมากเกินไปขอโทษที่ฉันไม่รู้ว่ามันอะไรรักมากจนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกลขอโทษที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจจนรักเธอมากเกินไปทั้งที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจแต่รักเธอเย้ตบมือให้เยอะๆเป็นเสียงที่มันแบบว่าอะไรนะ
โหนกันไปอย่างนี้เราดีไซน์เองหรือว่ายังไงฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอันไหนครับพี่ที่เราร้องแล้วบอกว่ามันมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยฉันเองมีอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เองเป็นสไตล์อยู่แล้วพี่ของเราอยู่แล้วถ้าก่อนหน้านี้เคยฟังจะมีเพลงสวยค่ะถ้าอยากฟังแบบสไตล์ชัดๆของหนูก็ลองฟังเพลงสวยของหนูได้ได้นะฮะก็มีสไตล์ที่ชัดเจนเลยนะครับทีนี้โดนครับครับผมคนละโทนเลยครับเริ่มเข้าเลยคือโดนได้แบบโจ๊ะ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 คืนในวันนี้มีเธอนั้นใกล้ๆใจเธอได้แสนอบอุ่นรักฉันไม่ได้เบื่อหน่ายทำให้ฉันรู้สึกดีจะคือความฝันตอนฉันกำลังตื่นได้ยืนตรงนี้มีเธออยู่ข้างกายกันมาด้วยทันในใจที่เคยฝันไว้ทั้งมากมายเธอดีเกินมาตรฐานเย้ครับเยี่ยม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 นะฮะก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยเดี๋ยวฝากไว้เลยครับทั้งคู่เลยฮะสวยก่อนเลยครับก็ขอฝากเพลงขอโทษที่รักเธอมากเกินไปของสวยด้วยละกันนะคะก็ขอกันมาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบกันก็ติดตามกันได้ดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.com ค่ะหรือว่าเสียงรอสายก็กด2-4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงก็เพลงน้องนนท์ก็เหมือนกันค่ะเสียงรอสายเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ค่ายแอร์เหมือนกันเนาะก็ติดตามได้เหมือนกันแล้วก็ที่ไหนคะน้องนนท์ก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ครับที่ Facebook ของทางค่ายก็ได้นะครับ I am SIM Official นะครับรวมไปถึง I am underscore SIM ครับ Twitter ครับก็ติดตามได้สะดวกช่องทางไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสวยและก็โดนเลยที่เดินทางมาขอบคุณเกียรติที่มาที่เราสัมภาษณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงของสวยและการร้องเพลงของติดชาร์ตเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดีภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิวคู